นข่าวโดยควายทองช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตรนิสสันมาร์ชน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทนอยู่ทำไมทนอยู่เพื่ออะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ17:07 น.นะครับเข้าสู่ช่วงแตกประเด็นครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีนะครับที่นับวันก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับเห็นได้จากตามหน้าสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีล่าสุดอย่างรปภ.แชทลวงเด็กเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับสุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตนะครับหรือจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นสมุทรปราการครับคนร้ายเมายานะครับลากเด็กที่เดินอยู่ข้างทางจะเข้าไปข่มขืนในป่าแต่ก็ยังโชคดีที่ชาวบ้านนั้นได้ยินเสียงครับเข้าไปช่วยเหลือรุมประชาทันคนร้ายแล้วก็ช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสังคมปัจจุบันนี้ของประเทศไทยมีคดีที่เกี่ยวข้องในความรุนแรงของเด็กและสตรีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกกันก่อนนะครับที่ระบุถึงประเภทของความรุนแรงออกมาเป็น3แบบใหญ่ๆด้วยกันแบบแรกก็คือความรุนแรงต่อตนเองนะครับลักษณะก็คือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายแบบที่2คือความรุนแรงต่อครอบครัวนะครับลักษณะนี้แหละครับที่ถูกระบุว่ามีความสำคัญมากที่สุดเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าชุมชนซึ่งอาจจะเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดความรุนแรงข้ออื่นๆตามมาส่วนข้อที่3ก็คือความรุนแรงระหว่างกลุ่มเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่ครับเช่นความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐหรือประเทศอาจจะเป็นลักษณะของความรุนแรงแฝงนะครับเช่นการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าสังคมทีนี้ถ้าเราเจาะไปดูเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงในครอบครัวหรือภรรยานั่นเองนะครับก็ถูกแบ่งประเภทออกมาเป็น3ด้านด้วยกันครับด้านแรกก็คือความรุนแรงต่อร่างกายนะครับเกิดการทำร้ายภรรยาไม่ว่าจะเป็นด้วยอุปกรณ์หรือว่าใช้สรีระร่างกายทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บถึงบาดเจ็บสาหัสนะครับข้อที่2ก็คือความรุนแรงด้านจิตใจครับการกระทำที่ส่งผลถึงสิทธิและเสรีภาพของภรรยาจะถูกจัดออกมาเป็นข้อนี้และข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดครับความรุนแรงด้านเพศนะครับนั่นก็คือการละเมิดสิทธิหรือว่าการลวนลามที่ส่งผลต่อจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของเพศนั่นเองยกตัวอย่างนะครับในข้อที่3ก็อย่างเช่นสามีบังคับให้ภรรยามีเพศสัมพันธ์ครับในลักษณะที่ภรรยาไม่ชอบนะครับหรือว่าไม่พอใจหรือกรณีที่บังคับให้ภรรยาไปขายบริการรวมไปถึงบังคับให้ภรรยาไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นก็ถูกระบุอยู่ในข้อ3ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่าปัญหาความรุนแรงนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้แต่ประเด็นเราไปพูดคุยครับกับเด็กและก็สตรีนะครับที่เคยผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายครับพวกเขาถูกทำร้ายนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับติดตามได้จากคุณประพิมพันธ์บำรุงสิทธิ์ครับปีแรกคนอื่นยังอิจฉาเลยนะว่าเรามีสามีที่ดีปีต่อมาทุกคนถามว่าทนอยู่ทำไมทนอยู่เพื่ออะไรคำเดียวก็เพื่อลูกแต่ตอนนี้มันเพื่อลูกไม่ไหวแล้วแม้จะผ่านมา3เดือนแล้วแต่หญิงวัย28ปีคนนี้วันนี้ต้องใช้ไม้พยุงเนื่องจากขาทั้งสองข้างหักหลังพลัดตกลงมาจากระเบียงบ้านชั้น2เพราะกลัวว่าสามีจะเข้ามาทำร้ายเขาพังประตูเข้ามาเสร็จแล้วหนูตกใจหนูกลัวว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายหนูเหมือนอย่างที่เคยทำหนูก็เลยออกไปหน้าระเบียงชั้น2ปีนออกไปเขาก็ปีนออกไปตามแล้วบอกว่าอยากนั่งข้างนอกเหรอหรือจะนั่งเพื่อนหรือว่าอยากกระโดดล่ะคือด้วยเขาปีนออกไปปุ๊บหนูกลัวว่าเขาจะตะคุบหนูหนูตกใจผะตกลงมาจากชั้น2นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หญิงคนนี้ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเพราะตลอดระยะเวลา4ปีหลังที่ใช้ชีวิตร่วมกับสามีก็มีการทะเลาะกันทุกวันและหลายครั้งที่ทะเลาะก็จะจบลงด้วยการที่เธอถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บคือมันทะเลาะกันมันจับประเด็นไม่ได้มันทุกเรื่องอ่ะมันสามารถเป็นเรื่องได้ทุกอย่างทุกเรื่องเลยทะเลาะกันคือจนไม่ไหวแล้วอ่ะก็ยกมือไหว้เขายกมือกราบเขาไป2ครั้งแล้วก็ขอเลิกถ้าทำแล้วยอมเลิกจะให้ทำจะไม่สู้เขาก็เลยกระหน่ำตีที่หัวอย่างเดียวไม่ได้ตีที่ไหนเลยประมาณ10กว่าครั้งได้
เธอตัดสินใจย้ายออกจากบ้านของเธอและเข้าร้องเรียนที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพราะต้องการเลิกกับสามีอย่างเด็ดขาดเพราะทุกวันนี้เธอไม่สามารถหารายได้และต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเนื่องจากกลัวว่าสามีจะทำร้ายคือตอนนี้หนูอยากเลิกก็คือยอมทุกอย่างเขาต้องการอะไรหนูก็ยอมเขาแค่เขาเลิกกลับไปมันก็คือสถานการณ์มันก็เหมือนเดิมเราก็เลยไม่อยากที่จะกลับเราต้องการเลิกตอนนี้ก็ออกมาลูกเต่าก็ไม่มีเงินที่จะส่งเพราะว่าเหมือนกับว่าทะเลาะกันคนงานหายหมดตอนนี้ก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินมันจุกแบบร้องไม่ออกขณะที่เด็กหญิงวัย13ปีคนนี้ก็เป็นเหยื่อถูกข่มขืนในห้องน้ำรวมภายในโรงพยาบาลหลังไปเฝ้าญาติที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนูเดินกำลังจะเดินออกจากห้องน้ำใช่ไหมคะเขาเดินติดหลังหนูค่ะเดินเข้ามาใกล้ๆนั้นหนูก็ตกใจหนูก็รีบเดินออกไปแบบรีบเดินออกไปเลยค่ะเขาก็กระชากแขนข้างซ้ายหนูแล้วก็ชกท้องหนู2ทีเสร็จแล้วเขาก็ลากแขนหนูเข้าห้องน้ำผลักหนูลงค่ะเขาปิดประตูห้องน้ำแล้วใช่ไหมคะหนูกำลังจะลุกขึ้นเขาดันตรงหน้าอกหนูลงอะค่ะเขาก็ข่มขืนหนูนี่เป็นรายงานความเห็นการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ที่พบเพียงบาดแผลภายนอกแต่การตรวจอวัยวะเพศและใกล้เคียงกลับไม่พบความผิดปกติซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของผู้ปกครองที่ไม่เชื่อมั่นผลการตรวจครั้งนี้จึงเข้ารับการตรวจชันสูตรบาดแผลอีกครั้งที่โรงพยาบาลตำรวจและอยู่ระหว่างรอผลตรวจแต่ความรู้สึกของหนูนะหนูคิดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผลตรวจต้องออกมาแบบนี้คล้ายๆว่าเขาจะปิดบังนั้นหรือเปล่าหรือยังไงหนูไม่แน่ใจหนูเนี่ยหนูถึงมาตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะคือไม่เชื่อมั่นค่ะหนูไม่ค่อยเชื่อมั่นเพราะว่าเขาเป็นคนของโรงพยาบาลค่ะวันนี้พวกเขาต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวเพราะรับไม่ได้ที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในโรงพยาบาลเสียใจครับเราหวังว่ามือพึ่งพาเขาครับเพื่อเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาทำที่แรกคิดว่าจะเป็นคนอื่นมาเจอเป็นพนักงานเนี่ยเราแบบโอ้โหเราแบบเหมือนย่ำแย่แล้วเหมือนกับเชื่อใจไม่ได้แล้วขนาดโรงพยาบาลจะเป็นอย่างนี้แล้วที่อื่นจะขนาดไหนครับแถมจะเป็นพนักงานด้วยมันน่ากลัวมันอยู่ทุกซอกทุกมุมในทุกวันนี้มันผมว่าไม่ไว้ใจอะไรแล้วครับสถิติการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งแต่ปี2550ถึง2554มีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงต้องส่งเข้ารับบริการจำนวน 117,506 รายเฉลี่ยปีละ 23,501 รายหรือก่อเหตุทุก20นาทีในปี2554มีเด็กและสตรีถูกกระทำจำนวน 22,565 รายเป็นเด็ก 11,491 รายเป็นหญิงอายุ18ปีขึ้นไป 11,074 รายปัญหาที่พบในกลุ่มเด็กอันดับ1คือการถูกล่วงละเมิดทางเพศพบ 8,518 รายรองลงมาคือทางร่างกาย 2,413 รายและทางจิตใจ262รายวิโรจน์สุขศรีถ่ายภาพประพิมพันธ์บำรุงศิลป์รายงานฟังแล้วก็สลดใจนะครับเราลองมาดูข้อมูลครับที่ทีมข่าวตัดประเด็นนะครับไปได้มาจากทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและก็สตรีครับเขารวบรวมนะครับเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับทั้งเด็กและก็สตรีที่โดนความรุนแรงครับ5ปีที่ผ่านมานะครับ2551จนถึง2556ปรากฏว่าจำนวนคดีที่เยอะที่สุดก็คือข่มขืนอนาจาร 2,641 เรื่องนะครับรองลงมาก็คือการทารุณกักขังเด็กและสตรี 2,523 เรื่องตามมาด้วยปัญหาในครอบครัวแล้วก็ล่อลวงค้าประเวณีคุณผู้ชมสังเกตว่าการล่อลวงทางแชทน้อยที่สุด207เรื่องนะครับแต่ปรากฏว่าแนวโน้มเรื่องนี้กลับมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีน่ากังวล นะครับเราไปพูดคุยครับกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณปวีณาหงสกุลครับก็บอกนะครับว่าอย่างที่ทราบครับแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและเด็กที่ถูกข่มขืนก็อายุน้อยลงเรื่อยๆที่สำคัญเทคโนโลยีกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เอาไปใช้ในการล่อลวงเด็กครับคุณปวีณาบอกว่าแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักที่มากที่สุดมาจากปัญหายาเสพติดนะครับนั้นดังนั้นทางกระทรวงจะใช้วิธีการครับโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในการบูรณาการนะครับคอยติดต่อแล้วก็ประสานข้อมูลกับทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงครับ
คือเราทำงานต้องทำงานเชิงบูรณาการเพราะกระทรวงการพัฒนาสังคมจะทำกระทรวงเดียวไม่ได้หรอกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญนี่ก็คือการทำงานเชิงป้องกันนะคะการป้องกันนี่ก็มีหลายวิธีด้วยกันการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะคะโดยขณะนี้เราก็พยายามที่จะอบรมให้ความรู้ในด้านชุมชนให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะแล้วก็อบรมให้มีผู้ดูแลในชุมชนและในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการอะไรเงี้ยก็จะต้องอบรมให้ความรู้นะชุมชนก็เช่นเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ในการเอื้ออาทรแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมครับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นตามข้อมูลก็เกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพครับมีการระบุนะครับว่าอาจจะมาจากเรื่องของพันธุกรรมการอบรมเลี้ยงดูความเจ็บป่วยทางจิตครอบครัวแตกแยกรวมไปถึงสื่อต่างๆที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะครับแต่ประเด็นจะไปพูดคุยกับนักพฤติกรรมศาสตร์ครับว่าปัญหาเหล่านี้จุดเริ่มต้นของความรุนแรงเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะแก้ไขกันอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้เรามาติดตามผลกระทบจากปัญหาน้ำทะเลหนุนรอบนี้กันครับน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนนะครับเป็นปัจจัย3น้ำที่สร้างความระทึกใจให้คนลุ่มเจ้าพระยาอยู่เสมอหาก3ตัวการนี้มาเจอกันพอดีครับแต่ตอนนี้น้ำฝนไม่ค่อยมีพิสงจึงเหลือเพียงน้ำเหนือและน้ำหนุนให้เราต้องเฝ้าติดตามผลกระทบนะครับสำหรับน้ำทะเลหนุนสูงรอบปัจจุบันเกิดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12ตุลาคมครับช่วงที่หนุนสูงสุดก็คือ1เมตร11เซนติเมตรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอยู่ที่1เมตร97เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางตัวเลขระดับนี้สำนักการระบายน้ำกทม.บอกว่าสบายมากเลยครับเพราะว่าแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูง3เมตรหรือช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดระดับน้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำถึง1เมตรครับดังนั้นอีก 2-3 วันที่เหลือคุณผู้ชมที่อยู่หลังแนวคันกั้นน้ำจึงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงแล้วนะครับส่วนน้ำเหนือก็เริ่มมีการระบายลงมาลดลงด้วยจึงเท่ากับว่าเราจะผ่านสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงรอบนี้กันได้ครับแล้วรอบหน้าจะเป็นอย่างไรสำนักการระบายน้ำกทม.บอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงรอบต่อไปจะเกิดขึ้น 16-18 ตุลาคมช่วงหนุนสูงสุดก็คือหลัง5โมงเย็นของวันที่17ที่1เมตร12เซนติเมตรหรือสูงกว่าน้ำหนุนสูงสุดรอบปัจจุบันแค่1เซนติเมตรครับดูแล้วรอบหน้าน้ำหนุนไม่ต่างจากรอบปัจจุบันนะครับแต่อย่าลืมครับว่ายังมีอีก2ปัจจัยที่อาจทำให้สถานการณ์น้ำทะเลหนุนรอบหน้านั้นแย่ลงก็ได้ครับสำนักการระบายน้ำบอกกับทีวี360องศาว่าสถานการณ์น้ำหนุนสัปดาห์หน้าน่าห่วงน้อยกว่าสัปดาห์นี้อีกครับเพราะว่าน้ำเหนือเริ่มทรงตัวแล้วส่วนน้ำฝนก็ลดลงด้วยแต่ยังต้องจับตาพายุโซนร้อนนารีครับที่ตอนนี้อยู่ที่ฟิลิปปินส์ถ้าสัปดาห์หน้าเข้ามาสร้างผลกระทบให้กับไทยก็อาจทำให้มีน้ำฝนกระหน่ำในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงได้ครับทีวี360องศาจึงเจาะต่อกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พบว่าแม้ตอนนี้การคาดการณ์ทิศทางพายุนารีจะมาใกล้เราก็จริงครับแต่เรายังมีตัวช่วยก็คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่จะลงมาในช่วง 15-16 ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่พายุเข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนามพอดีนะครับความกดอากาศสูงเป็นอากาศเย็นและแห้งและระลอกหน้าก็ลงมาแรงด้วยจะเป็นตัวตัดกำลังให้พายุอ่อนลงและสลายที่เวียดนามไม่เข้าทายได้นะครับเมื่อประมวลข้อมูลทั้งหมดพยากรณ์360องศาได้ว่าสัปดาห์หน้ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะผ่านสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงได้อีกครั้งครับแม้ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงรอบนี้มีแนวโน้มสร้างปัญหาน้อยแต่พื้นที่ฟันหลอหรือไม่มีแนวคันกั้นน้ำบล็อกน้ำเจ้าพยาไว้ให้ก็ต้องระวังน้ำเข้าท่วมด้วยนะครับนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันนี้ครับอยู่ตอน2ทุ่มขอให้ประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำที่เห็นอยู่นะครับยกของขึ้นสูงน้ำจะขึ้นสูงสุดประมาณ1เมตร90เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อวาน7เซนติเมตรนะครับเราจะกลับมาตามกันต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี303นะครับสนับสนุนโดยจานดาวเทียมไทยแซก